สวัสดีครับคุณผู้ชมครับการออกกำลังกายเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับเช่นการออกกำลังกายแบบช้าๆแต่เผาผลาญพลังงานได้เยอะนั่นก็กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายคนติดอกติดใจไปเรียบร้อยแล้วครับเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยในองค์กรของเราก็พยายามหาหลายๆกิจกรรมที่ทุกคนสามารถที่จะร่วมได้แล้วก็แยกย้ายกระจายกันไปทำอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีกิจกรรมที่พี่ประทับใจก็คือกิจกรรมโยคะที่สวนรถไฟนอกจากจะออกกำลังกายกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยการบริโภคอาหารก็มีส่วนสำคัญมากเลยทีเดียวจึงต้องเลือกกรรมวิธีการปรุงให้ดีแค่ปรุงต่างกันก็จะได้แคลอรี่ที่ต่างกันไปด้วยนะครับอาหารที่ได้รับความนิยมมักจะอยู่ในกลุ่มกรรมวิธีการปรุงแบบคั่วปิ้งย่างเผารวนผัดเจียวและก็ทอดแต่การปรุงเหล่านี้ก่อให้เกิดการอ้วนลงพุงได้ง่ายๆและยังส่งผลเสียต่อสุขภาพในด้านต่างๆแต่หากเราเลือกประกอบอาหารประเภทต้มตุ๋นนึ่งลวกยำหรืออบก็จะลดความเสี่ยงลงได้อย่างมากความแตกต่างเพียงเล็กน้อยของวิธีการปรุงสามารถส่งผลต่อจำนวนแคลอรี่ที่เข้าสู่ร่างกายได้ทันทีเช่นไข่ไก่1ฟองน้ำหนัก50กรัมประเภทโปรตีนขนาด2ช้อนกินข้าวถ้าปรุงด้วยวิธีการต้มจะได้ปริมาณแคลอรี่เท่ากับ70แคลอรี่หากนำไปดาวจะมีปริมาณแคลอรี่เท่ากับ160แคลอรี่และถ้าหากทำเป็นไข่เจียวจะมีปริมาณแคลอรี่เท่ากับ250แคลอรี่หากคุณเลือกกินไข่ดาวแทนไข่ต้มวันละ1ฟองอาจทำให้น้ำหนักตัวคุณเพิ่มขึ้น4กิโลกรัมภายใน1ปีและถ้าคุณเลือกกินไข่เจียวแทนไข่ต้มวันละฟองอาจทำให้น้ำหนักตัวคุณเพิ่มขึ้นได้ถึง8กิโลกรัมภายใน1ปีเมื่อรู้แบบนี้แล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการปรุงอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำมันนะครับเพื่อสุขภาพของเราทุกคน Think before you eat ครับคิดก่อนกินครับนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดและอย่าลืม exercise ออกกำลังกายทุกวันครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาได้ทางแฟนเพจลดพุงลดโรคและติดตามชมพวกเขาได้ในรายการ The Firm องค์กรซ่อนอ้วนทุกวันจันทร์2ทุ่ม20นาทีพร้อมทั้งตามความเคลื่อนไหวได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก่อนเคารพธงชาติครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเควันนี้แมตช์พิเศษกับท็อปนิดเนาะครั้งแรกเลยเราอะซูเปอร์ติ๋วกับไทยพีบีเอสเราจะเล่นกันทั้งหมด3ควอเตอร์ควอเตอร์ละ30นาทีนะครับ